2กระทรวงจูบปากพื้นที่พิพาทป.ก.เขาใหญ่ลงตัวธรรมนัสย้ำไร้ขัดแย้งพัชรวาท2กระทรวงจูบปากพื้นที่พิพาทป.ก.เขาใหญ่ลงตัวธรรมนัสสั่งสำรวจยึดคืนโรงแรมรีสอร์ทใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ย้ำสัมพันธ์พัชรวาทไร้ขัดแย้งเมื่อเวลา 10:45 น.วันที่27 กุมภาพันธ์ 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงภายหลังกรมแผนที่ทหารได้สำรวจพื้นที่สปก.ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตรียมประกาศไม่ให้นำที่ดินแนวกันชนออกเป็นที่ดินทำกินสปก.ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมากรมแผนที่ทหารได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหลังจัดทำแผนที่วันแมปกรณีนี้เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ตนพร้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทแถลงข่าวโดยยืนยันว่าทั้งสองหน่วยงานไม่มีใครผิดใครถูกเนื่องจากถือแผนที่คนละฉบับไม่มีใครมีเจตนาร้ายที่จะไปทำลายทรัพย์สินส่วนราชการของสำนักงานปฏิรูปที่ดินรอ.ธรรมนัสกล่าวว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ได้ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินที่มีพฤติกรรมสอบผิดกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิ์ป.ก.พร้อมทั้งมอบที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายร้องกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดังนั้นตรวจพบผิดตามกฎหมายก็จะดำเนินคดีมาตรา157วินัยร้ายแรงตนยืนยันว่าจะไม่ทำอะไรที่เป็นการรังแกข้าราชการหากดำเนินการด้วยความริสุดใจก็อย่าไปกลัวแต่หากประพฤติมิชอบก็จะดำเนินการเอาผิดด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสกล่าวต่อว่ายืนยันว่าหนังสือที่เจ้ากรมแผนที่ทหารนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนว่าพื้นที่ที่สปกไปปักหมุดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแต่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับพื้นที่อุทยานเขาใหญ่จึงเห็นว่าควรกันเป็นพื้นที่กันชนตนได้หารือกับพลตำรวจเอกพัชรบาทปลัด2กระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องว่าต้องแก้ปัญหาไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทะเลาะกันแต่ไม่โทษใครเพราะต่างฝ่ายถือแผนที่คนละฉบับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนอกจากนี้ตนได้สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่สปก.รอบเขาใหญ่ทั้งหมดว่าจัดสรรที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่หรือจัดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเกษตรกรเข้าไปทำกินหรือไม่หากพบว่าเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมจะยึดคืนเรื่องนี้ได้ให้สำรวจทั่วประเทศด้วยในลักษณะเดียวกันหากพื้นที่ยังไม่ได้จัดสรรทาง2หน่วยงานมีการหารือกันแล้วว่าจะทำเป็นป่ากันดังนั้นใครที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ทำการเกษตรหรือไม่ใช่เกษตรกรจริงก็ขอให้มอบตัวอย่าให้ฝ่ายกฎหมายลงไปจัดการพื้นที่นี้จะทำผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ทั้งนี้ย้ำว่าพื้นที่ที่มีปัญหาไม่ว่าจะกี่แปลงก็จะเพิกถอนให้หมดเรื่องในบ้านเมื่อคุณทำผิดคุณส่อเจตนาอะไรเรารู้หมดใครทำอะไรอยู่ก็รับกรรมไปแล้วกันเราไม่มีละเว้นนายกรัฐมนตรีลงมาสั่งการด้วยตัวเองไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่เมื่อเช้าผมประชุมที่ดิน72จังหวัดและได้ข้อสรุปว่าต่อจากนี้2หน่วยงานจับมือพิทักษ์ป่าพื้นที่อุทยานด้วยการทำกันชนทั้งประเทศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร.อ.ธรรมนัสกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์กล่าวว่ายืนยันว่าตนกับพลตำรวจเอกพัชรวาทไม่มีข้อบาดหมางหรือขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นตนเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องเปรียบเสมือนเป็นเด็กก็ให้ความเคารพนับถือ ปิดฉากรักทางไกลเบิ้ลปทุมราชประกาศเลิกแครี่เหลือสถานะแค่พี่น้องปิดฉากรักทางไกลเบิ้ลปทุมราชประกาศเลิกแครี่
หลือสถานะแค่พี่น้องขอบคุณทุกความสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาเผยยังหวังดีกับน้องเสมอวันที่27กุมภาพันธ์2567เบิ้ลปทุมราชนักร้องหนุ่มชื่อดังได้ออกมาโพสต์ว่าได้เลิกรากับแฟนสาวแครี่นางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันโดยระบุว่าไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นระหว่างทางหรือปลายทางตอนนี้ผมกับแครี่ได้ยุติสถานะการเป็นแฟนเหลือเพียงสถานะพี่น้องมิตรภาพที่สวยงามเราตกลงจบกันด้วยดีมาสักพักหนึ่งเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้โพสต์ชี้แจงเพราะผมคิดว่ายังคงเป็นเรื่องของสองคนที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแม้แต่ครอบครัวหรือคนใกล้ตัวขอบคุณทุกความสุขทุกรอยยิ้มในตลอดที่ผ่านมาและขอโทษหากมีช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขหรือเสียใจแครี่เป็นคนที่น่ารักสำหรับผมตลอดไปขออภัยหากไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์หรือสร้างข่าวจากประเด็นนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังเราทั้งคู่ตลอดมายังหวังดีกับน้องเสมอทำให้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากรวมถึงก้องห้วยไร่เพื่อนสนิทของเบิ้ลปทุมราชได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าความรักสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นไปโดยเมื่อกลางปี2561เบิ้ลปทุมราชได้ออกมาเปิดตัวคบหาดูใจกับน้องแครี่ซึ่งได้ปิ๊งรักขณะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปแล้วได้เจอกันที่ร้านอาหารสองความน่ารักน้องแครี่หวานใจเบิ้ลปทุมราชรักนี้ไม่ใช่บุพเพสันนิวาสไกรสอนแสงอนันต์เชื่อแม่พึ่งพุ่งพวงยังไม่ไปไหนหลังโดนหลอกหมดตัวก็มาเข้าฝันพูดไม่ออกเงินเยอะไม่รู้จะหามายังไงไกรสอนแสงอนันต์เชื่อแม่พึ่งพุ่งพวงยังไม่ไปไหนหลังโดนหลอกหมดตัวก็มาเข้าฝันเผยลูกชายไม่ว่ายิ่งทำให้ปาสงสารลูกมากขอบใจแก้วปิ้งไก่หางานให้เพชรไกรสอนแสงอนันต์สามีราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เปิดใจล่าสุดใน APOP Today อมรินทร์ TV ว่าจากที่มีเรื่องโดนมิจฉาชีพหลอกเงินไปเกือบ7ล้านบาทนอนไม่หลับกินไม่ได้มา2อาทิตย์ไม่รู้พ่อเศร้ามากคิดถึงมากก็แล้วแต่จะคิดเวลามีเรื่องราวอะไรคุณพึ่งมักจะมาหาพี่ไม่ต้องคิดมากเงินทองของนอกกายเดี๋ยวก็หาได้มันพูดไม่ออกเงินมันเยอะไม่รู้จะหามายังไงฝันถึงภรรยามาเขียนใน Facebook เล่นให้แฟนคลับฟังมีคนตีเลขตีหวยถูกพอออกมาแบบนี้มีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณพึ่งเขายังเป็นห่วงเราอยู่นะเขายังวนเวียนอยู่ฝันแรกรู้แล้วว่าเป็นห่วงฝันที่สองไม่รู้ยังค้นหาคำตอบอยู่เวลาไปไหนเราไปด้วยกันตลอดไม่เคยพลาดจากกันไปเมืองนอกก็ไปกันสามคนเวลาไปเหมือนเขาขอมาอยู่ข้างๆคนเห็นเขาไม่ได้สงสารแต่เขาคิดว่าไกรสอนยังอยู่ดูหน้าตาไม่ได้แก่เกือบ70แล้วจะกลับไปเล่นหนังอีกแล้วประมาณนี้ไม่ได้เล่นหนังมา30กว่าปีมีประปรายเล่นละครโดยก่อนหน้านี้ไกรสอนยังเผยว่าไปเจอลูกชายมาลูกชายไม่ว่าสักคำเรื่องถูกมิจฉาชีพหลอกเงินไปมากมายยิ่งทำให้ปาสงสารลูกยิ่งนักไม่ว่าแล้วยังให้กำลังใจอีกช่างมันปาหาเอาใหม่เงินทองของนอกกายขอบใจแก้วปิ้งไก่มากนะหางานให้เพชร